การสลับและปรับตั้งฟันลูกนวดสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้าเพื่อความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถเกี่ยวนวดข้าวต้องดับเครื่องยนต์และล็อกเบรกทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานการสลับและปรับตั้งฟันลูกนวดเนื่องจากฟันลูกนวดที่สึกหรอจะทำให้การนวดบกพร่องและมีเมล็ดข้าวติดอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันไม่ให้การนวดข้าวด้อยประสิทธิภาพลงให้ผู้ใช้สลับและปรับตั้งเพลาฟันลูกนวดตามระยะที่กำหนดในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาโดยสามารถทำได้ดังนี้จอดรถบนพื้นราบลดระดับหัวเกี่ยวลงจนติดกับพื้นยกท่อส่งเมล็ดข้าวขึ้นไปตำแหน่งสูงสุดดับเครื่องยนต์และล็อกเบรกจากนั้นเปิดฝาครอบด้านบนลูกนวดถอดโบว์ยึดเพลาฟันลูกนวดทั้ง6แท่งออกและสลับฟันลูกนวดพร้อมปรับตั้งโดยวัดระยะห่างระหว่างปลายซี่ฟันลูกนวดกับตะแกรงคัดแยกและปรับตั้งตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาขั้นตอนการสลับฟันลูกนวดมีดังนี้ 1. สลับระหว่างฟันที่1และฟันที่4จากนั้นให้ทำการหมุนจากด้านหน้าไปด้านหลัง 2.สลับระหว่างฟันที่2และฟันที่5จากนั้นให้ทำการหมุนจากด้านหน้าไปด้านหลัง 3. สลับระหว่างฟันที่3และฟันที่6เมื่อสลับฟันลูกนวดแล้วหากไม่ทำการหมุนจากด้านหน้าไปด้านหลังจะไม่สามารถประกอบฟันลูกนวดได้หลังจากสลับฟันลูกนวดเสร็จแล้วให้ปิดฝาครอบด้านบนลูกนวดและสตาร์ทเครื่องยนต์และวางท่อส่งเมล็ดข้าวกลับเข้าตำแหน่งเดิมผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายคูโบต้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนบริการ1747หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร02-909-1234